เปิด3สาเหตุแพรรี่ไพรวันพ่อแท้ๆยังรับไม่ได้ตึงหนักพ่อแท้ๆยังรับไม่ได้เปิด3สาเหตุแพรรี่ไพรวันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากอดีตพระที่ศึกออกมาเป็นคราวาสล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการพร้อมเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจหลังเปลี่ยนจากไพรวันมาเป็นแพรรี่คุณแม่ไม่ติดแต่คุณพ่อทำใจไม่ได้และเปิดเรื่องราวความรักเพราะความใกล้ชิดกับเพื่อนชายชาวเกาหลีทำให้ความรู้สึกของแพรรี่ไพรวันเบ่งบานเป็นความรักที่เกิดกับผู้ชายเป็นครั้งแรกแต่ดันต้องอกหักรับวันวาเลนไทน์จากเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดตอนบอกว่าชักเป็นพระไม่เคยมีประสบการณ์อกหักมาก่อนแต่พอศึกมาเป็นคอรัสทำให้แพรรี่ได้เรียนรู้รสชาติของการอกหักครั้งแรกในชีวิตน้องเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนชื่อเราจากไพรวันเป็นแพรรี่คนไม่ได้จำเราในมาดของผู้ชายแมนๆไปแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราเป็น LGBT การเป็นแพรรี่คุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างท่านไม่ได้ติดอะไรเลยแต่แม่เขารู้แม่เคยพูดคำหนึ่งที่เราแม่ก็รู้ว่าแม่สื่อว่าอย่างไรแม่สื่อบอกว่าลูกแม่แม่เลี้ยงของแม่มาเพราะฉะนั้นแม่รู้ว่าลูกแม่เป็นอย่างไรแต่พ่อทำใจไม่ได้นิยามการใช้ชีวิตของแพรรี่ไพรวันคือเราอนุญาตให้เราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นแล้วเราอยากทำและเราก็พร้อมซัพพอร์ตตัวเราเองในทุกฟังก์ชันเราเป็นแพรรี่เราก็เต็มที่เพราะการเป็นเต็มที่กับการใส่หน้ากากมันไม่เหมือนกันนะคะต่อให้เราแบบอยากเป็นแพรรี่แล้วเราเป็นเพราะอยากทำคอนเทนต์มีคอนเทนต์ขายของได้มันก็ดูปลอมถ้าเราไม่ได้เป็นจริงๆมันก็จะดูปลอมแต่วันนี้เรารักแพรรี่ในตัวของเรารักจริงๆที่เราได้เป็นแพรรี่เราบอกกับคนอื่นๆเสมอว่าทุกวันนี้อยู่กับสามงอเราก็มีความสุขในระดับหนึ่งดีก็คืองานเงินงามส่วนวูไม่มีไม่เป็นไรอกหักในชีวิตครั้งนั้นรู้สึกอย่างไรอยู่ในผ้าเหลืองมาเราไม่มีฟีลลิ่งแบบนี้เลยเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยอกหักกับเอก็ไม่ได้โดนเอหักอกไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยไม่เคยเสียน้ำตากับเรื่องแบบนี้แต่พอออกมาเป็นคอรัสอันนี้คือรสชาติที่ได้เรียนรู้เลยในโลกของคอรัสโลกของความรักเสียน้ำตาเลยค่ะก็ร้องให้โทรไปหาเขาก็ร้องให้เราซื้อดอกกุหลาบมาเราจะให้ดอกกุหลาบเขาก็ไม่ลงมารับแสดงว่าเขาปฏิเสธเรา